งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจของเราเนี่ยมาถึงปีที่6แล้วนะครับและเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมีแฟนคลับของรายการตัวยงแล้วนะครับติดตามรายการเรามานานแล้วและเขาก็แต่งเพลงประจำรายการเนี่ยส่งมาให้ผมดูนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้ที่เป็นแฟนคลับของรายการแล้วครับนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับคุณเพชรครับสวัสดีครับคุณเพชรครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงติดตามรายการผมมาครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาร่วมรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจในวันนี้นะครับผมว่าที่ร้อยโทกันทรตั้งเจริญเวชชื่อเล่นเพชรนะครับปัจจุบันทํางานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสนามบินสุวรรณภูมิครับอ๋อทำงานอยู่ที่การท่าครับแล้วทำไมถึงมาแต่งเพลงอ่ะผมก็คิดว่าอยู่ในแวดวงของดนตรีครับคือปกติงานประจำของผมจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ดูเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยในสนามบินครับซึ่งงานอดิเรกก็จะเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เป็นงานอดิเรกวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดครับผมโดยจุดเริ่มต้นก็มาจากครอบครัวนะครับที่สนับสนุนให้เริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่ตอนช่วงสมัยมัธยมครับตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านนะครับคือครอบครัวได้ลองหากิจกรรมให้ทำนอกจากเรื่องเรียนแล้วก็ให้หากิจกรรมทั้งกีฬาดนตรีนะครับแต่รู้สึกว่าจะชอบดนตรีมากกว่าครับเลยป้าของผมเนี่ยก็ได้ซื้อเครื่องดนตรีให้ลองเล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทนไวโอลินกีตาร์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าจะถูกใจกับกีตาร์ที่สุดครับก็คือชอบกีตาร์ครับแล้วเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเล่นได้ด้วยไหมจะไม่ชำนาญครับอาจารย์แต่เล่นได้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสนับสนุนเนี่ยให้คุณเพชรเนี่ยนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีแล้วเป็นยังไงหลังจากที่ได้กีตาร์มาก็ป้าก็จะพาผมไปเรียนกีตาร์กับเพื่อนครับซึ่งเป็นนักดนตรีนะครับก็ได้สอนเทคนิคการจับคอร์ดการโซโล่กีตาร์ไล่สเกลต่างๆครับประกอบกับเห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะครับเล่นบนเวทีก็รู้สึกว่ามันเท่ครับก็เลยอยากจะหัดเล่นแล้วก็เคยฟอร์มวงดนตรีกับเพื่อนประกวดของโรงเรียนมัธยมโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยนะครับเคยเป็นตัวแทนชนะเลิศของโรงเรียนนะครับโอ้โหชนะเลิศด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมาเข้ามหาลัยมหาวิทยาลัยที่สถาบันการบินพลเรือนก็ได้เล่นดนตรีกับเพื่อนนะครับในงานเลี้ยงประจำปีของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วจนมาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับจากที่เราชอบฟังเพลงหลากหลายแนวนะครับมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะลองแต่งเพลงดูครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดส่งผลกระทบกับสนามบินเราโดยตรงเลยผมเลยเกิดความรู้สึกอยากที่จะแต่งเพลงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนั้นก็แต่งชื่อเพลงฉันจะเป็นกำลังใจให้เธอครับซึ่งเคยถูกใช้เป็นสื่อประกอบประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน AOT ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับเพลงที่เราเคยได้ยินกันในช่วงโควิดในทีมนะครับนี่แหละครับคนนี้เป็นคนแต่งที่เป็นการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสนามบินเพราะตอนนั้นรู้สึกสนามบินปิดหมดเลยใช่ครับตอนนั้นก็สนามบินเราก็ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันหยุดกิจกรรมทุกอย่างก็เลย อยากจะแต่งเพลงนี้ให้กำลังใจครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาวันเนี้ยมาแต่งเพลงให้กับทางรายการพี่เริ่มต้นจากที่ผมติดตามรายการพี่มาตั้ง6ปีแล้วครับ6ปีแล้วรายการนี้จากที่ป้าผมเนี่ยปกติเป็นคนที่ตื่นเช้านะครับครับแล้วก็ดูรายการโทรทัศน์
จะมีช่วงวันเสาร์ตอน6โมงเช้านะหกโมงครึ่งครับแล้วก็ผมก็ได้มาร่วมดูด้วยนะครับครับแล้วก็ซึ่งเนื้อหารายการเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนครับห่างไกลจากบุหรี่นะครับแล้วก็พูดถึงโทษของบุหรี่ซึ่งเราก็ได้คุยกันกับป้าป้าก็เคยถ่ายทอดประสบการณ์ในการเลิกบุหรี่นะครับว่าจะต้องฝืนใจตัวเองหรือจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้นะครับก็เลยทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะนำประสบการณ์ของป้ามาแต่งเพลงนะครับแล้วก็ผมก็เลยได้แต่งเพลงลองคิดดูนะครับแล้วก็ส่งมาให้กับรายการโอ้โหแสดงว่าป้าสูบบุหรี่ด้วยใช่ครับจัดไหมสูบหนักมากเลยครับตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นครับตั้งแต่เรียนนะครับจะติดจากเพื่อนนะครับช่วยลดความกังวลกระวายใจนะครับซึ่งจนมาสมัยเรียนมาสมัยทำงานนะครับก็ยังสูบบุหรี่อยู่จนมาแต่งงานกับม้านะครับม้าก็อยากจะขอให้เลิกสูบบุหรี่แต่ว่าป้าก็บอกว่าเดี๋ยวไว้หลังจากมีลูกแล้วจะเลิกครับจนผมอายุได้2ขวบนะครับป้าก็ยังไม่เลิกยังไม่เลิกครับอ่ะแล้วเป็นยังไงจนมีวันนึงป้าเห็นผมเอาหลอดกาแฟเนี่ยมาทำท่าสูบบุหรี่ครับ oh. ก็เลยรู้สึกสะเทือนใจต่อความรู้สึกมากครับเลยอยากที่จะบอกตัวเองว่าจะต้องเลิกให้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับเลยต้องหักดิบกับมันครับ oh. คือ oh. ใช้เวลาตอนแรกก็อาทิตย์หนึ่งก็ยังอยากสูบอยู่แต่ว่าพยายามบอกตัวเองว่าให้เห็นโทษของมันนะครับว่ามันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเราเองแต่ส่งผลกระทบต่อคนที่เรารักด้วยครับก็เลยรู้สึกกระเทือนใจมากครับก็เลยเลิกก็เลยป้าก็เลยเลิกเลยนับจากวันนั้นใช่ครับโอ้โหก่อนอื่นนี่นะครับต้องขอบคุณป้านะครับที่ติดตามรายการผมมาถึง6ปีเปิดตอนเช้าๆนะครับแล้วก็ทำให้คุณเพชรเนี่ยเขาได้ดูด้วยและที่สำคัญที่คุณป้าเนี่ยเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดเพราะมีความสะเทือนใจที่เห็นลูกชายเนี่ยเอาหลอดกาแฟมาทำท่าเรียนแบบในการสูบบุหรี่อันนี้แสดงว่าป้าเขารักเรามากใช่ไหมใช่ครับเขาถึงเลิกบุหรี่เพราะเราใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของการแต่งเพลงลองคิดดูครับนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาเพลงลองคิดดูเนี่ยนะครับมาเป็นเพลงประจำรายการของผมเนี่ยในปี2567ก็คือในปีหน้านะครับเราจะเปลี่ยนเพลงทันทีเพราะรายการเราก้าวเข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับครับไหนๆวันนี้ผมก็มาร่วมรายการนี้แล้วครับผมก็ได้นำเนื้อเพลงลองคิดดูมาให้พี่ร่วมร้องให้ผมร้องด้วยเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับให้ผมร้องด้วยเลยนี่เรายังไม่เคยได้ร่วมร้องกันเลยนะแต่ไหนๆเขาแต่งมาแล้วแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญและเป็นแฟนคลับเราตั้ง6ปีแล้วรวมทั้งป้าด้วยแล้วก็เพื่อเพลงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยที่ป้าเลิกบุหรี่ได้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงลองคิดดูกันนะครับThank you.
ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาพบท่านสุภาพบุรุษความจริงท่านเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีก่อนๆ นะคะท่านชื่อว่าอาจารย์หมอวันทวัฒน์อำพรายอาจารย์คะทักทายท่านผู้ชมเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เก่งเรื่องอะไรต้องเก่งอย่างนึงครับก็สำหรับของผมเนี่ยนายแพทย์วันทวัฒน์นะครับประจำโรงพยาบาลรามคำแหงก็ชำนาญด้านแผนกออร์โธปิดิกส์แต่ว่าจะเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬาออร์โธปิดิกส์คือกระดูกและข้อนะใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ชำนาญด้านผ่าตัดส่องกล้องที่ข้อเข่าแล้วก็ข้อไหล่ครับอาจารย์ใช้กล้องส่องใช้กล้องส่องเดี๋ยวโชว์กล้องหน่อยซิว่ามันดียังไงก็คือลักษณะของกล้องวันนี้ไม่ได้มีรูปลักษณะของกล้องเนี่ยจะเป็นเวลาผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นแผลเล็กค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นท่อสอดเข้าไปข้างในบริเวณตัวข้อเข่าข้อไหล่โดยที่ลงแผลเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะโชว์ออกมาเป็นภาพดูมันขยายไหมมันจะขยายออกมาเป็นภาพนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแบบขึ้นหน้าจอเป็น high definition หรือว่า 4K อย่างเงี้ย 4K ปีกว่าจะทำพอได้เนี่ยปกติก็คือเฉพาะเรื่องเนี้ยเราจะจบเฉพาะทางแล้วทางด้านออร์โธปิดิกก็ต้องไปต่อเฉพาะทางต่อยอดอีกทีนึงครับ1ปีนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ต้องฝึกทำเรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยประมาณ 5-10 ปีก็วันนี้อาจารย์มาเรื่องแปลกค่ะเป็นเอ็นไขว้หน้าเข่าเคยได้ยินไหมคะท่านผู้ชมมันคืออะไรอาจารย์โชว์หน่อยเอ็นไขว้หน้าเข่าเดี๋ยวขออนุญาตบาดเจ็บครับผมขออนุญาตดูโมเดลประกอบนะครับก็คือเส้นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นเอ็นที่ศัพท์แพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น anterior cruciate ligament anterior แปลว่าด้านหน้าเรียกว่าก็คือเหมือนกระบาดครับเรียกหรือเรียกว่าเป็น ACL นะครับเป็นเส้นเอ็นที่อยู่กึ่งกลางนะครับเชื่อมระหว่างข้อของต้นขานะครับไปเชื่อมกับบริเวณข้อของตัวหน้าแข้งนะครับจากรูปเนี่ยก็จากโมเดลจะเห็นว่าตำแหน่งมันจะอยู่นะฮะเป็นเหมือนเอียงไขว้กันเป็นกากบาทนะครับกับตัวเส้นเอ็นไขว้หลังเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้ามีไขว้หน้ากับไขว้หลังด้วยมีไขว้หน้ากับไขว้หลังแต่ว่าตัวที่ขาดบ่อยๆเจอบ่อยในนักกีฬาเนี่ยจะเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้าอาจารย์พูดถึงเจอบ่อยๆในนักกีฬาหมายถึงว่าคนไข้ที่มาด้วยอาการเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL ฉีกขาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาก็มันจะมี2กรณีครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจากการเล่นกีฬานะครับกีฬาอะไรครับครับส่วนใหญ่กีฬาที่จะทำให้เกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกเนี่ยเป็นกีฬาที่มักจะมีการพลิกปิดหมุนค่อนข้างเร็วนะตัวอย่างที่พบบ่อยก็ในนักฟุตบอลนะคะหรือว่าเป็นกีฬากลุ่มที่มีการกระโดดจัมปิ้งนะครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยเขามีการพลิกปิดง่ายเนี่ยตัวอย่างเช่นบาสเกตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลนะครับผู้หญิงก็ได้สิครับวอลเลย์บอลผู้หญิงพบได้ครับสามารถพบได้ถ้าไปโดนวอลเลย์บอลนี่ก็วอลเลย์บอลกำลังจะดังด้วยซ้ำหรืออีกอันนึงถ้าในเมืองนอกที่พบบ่อยก็คือกลุ่มของอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราจะไม่ค่อยได้มีกีฬานี้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเข่าพลิกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่เข่าอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยๆในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจราจรหรือว่าทางรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์ชนพลัดตกจากที่สูงเนี่ยก็ทำให้เข่าพลิกใช่ครับกระแทกหรือพลิกกระแทกพลิกด้วยนะครับก็จะมีเรื่องเส้นเอ็นไขว้หน้าขาดได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะพบเรื่องของเส้นเอ็นอื่นๆแล้วก็พวกหมอนรองกระดูกหรือมีกระดูกแตกรวมด้วยซึ่งจะรุนแรงกว่าเคสที่เป็นคนไข้ที่อุบัติเหตุจากกีฬาอาจารย์คะขออนุญาตดิ้งอเมริกันฟุตบอลในเมืองไทยเราเรียกรักบี้ครับและอเมริกันเขาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์ขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆดูเยอะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่นั่งฟังป้าหมอเนี่ยนะคะช่วยดูแลตนเองทีนี้อาการก่อนอาการก็สำหรับอาการของเส้นเอ็นไขว้หน้าที่ฉีกขาดนะครับส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นระยะที่เฉียบพลันกับเป็นระยะที่จะเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็ได้นะครับมีเรื้อรังอีกระยะที่เฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากอุบัติเหตุภายในทันทีนะครับอาจจะเป็นจากเล่นกีฬาปุบปับแล้วก็มีข่าวพลิกหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้โดยมากจะให้ประวัติว่ามีเสียงดังกรึกหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรฉีกข้างในเข่าตามมาด้วยเรื่องของปวดบวมนะครับ
ข้างในเข่ามีเสียงมีเสียงมีบวมใช่ครับร้อนไหมร้อนไหมร้อนมีด้วยครับแล้วก็อาจจะบางคนเนี่ยจะลงน้ำหนักไม่ได้แดงๆกรณีที่เป็นเยอะนะมีแดงๆไหมปวดบวมแดงนิดหน่อยครับแต่ว่าหลักๆจะเป็นเรื่องปวดบวมแล้วก็ลงน้ำหนักเนี่ยลำบากนะครับยืนแค่ยืนก็ใช่ไม่ได้แล้วทีนี้ว่าถึงอายุประมาณเท่าไหร่ที่เยอะๆที่สุดที่อาจารย์ชินตาเนี่ยช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ20ถึง40ปีนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่มีแอคทิวิตี้ค่อนข้างสูงนะครับจากการเล่นกีฬาหรือว่าจากการใช้งานบ่อยๆปัจจุบันมีไหมนักเรียนนักเรียนอายุน้อยๆก็สามารถพบได้นะครับส่วนใหญ่ก็เจอได้ตั้งแต่อายุน้อยๆปัจจุบันคนเราก็หันมาให้ความสนใจออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับที่พบอายุน้อยๆที่สุดเท่าที่ประสบการณ์เคยเจอก็10ขวบขึ้นไปก็เจอได้นะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ10ขวบไปเล่นอะไรมาขอฟังหน่อยปัจจุบันก็เจอนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเยาวชนนะครับไม่เป็นไรค่ะเจอได้คือโดนหมดแล้วก็อาการนี่มันอาจารย์บอกว่ามีเรื้อรังด้วยคือกรณีเฉียบพลันคือเป็นเรื่องเข่าบวมปวดอักเสบแต่ว่าพอผ่านช่วงเฟสที่เฉียบพลันไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่อาการปวดบวมเนี่ยเริ่มลดลงนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องคนไข้เนี่ยบางรายพอจะกลับไปเล่นกีฬาเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนปกติเขาจะมีปัญหาเรื่องของอาการเข่ามีความหลวมมีเข่าทรุดเวลาวิ่งไปเนี่ยพอจะพลิกบิดตัวเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเข่าเราไม่มั่นคงจะล้มลงไม่แข็งแรงเท่าเดิมไม่แข็งแรงใช่ครับเดี๋ยวขอซักละเอียดนิดนึงแสดงว่าคนเนี้ยไอ้ตอนเฉียบพลันเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอสิบางรายเนี่ยอาจจะเป็นไม่ถึงกับว่าอยากจะไปหาหมออาการปวดไม่มากไม่รุนแรงมากแต่ถ้าเฉียบพลันส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาหมอกันกรณีถ้าเป็นไม่มากในบางรายก็จะไม่ได้ไปหาหมอแต่ว่าพอนานๆไปก็จะพบปัญหาอยู่ว่ามีเรื่องของเข่าล้วมบางคนอาจจะมีเรื่องเข่าล็อกเข่าติดขัดในข้อนะครับก็พบได้เหมือนกันรายการเราเนี่ยเด็กๆดูนะคะครับเยาวชนเลิกบุหรี่ดีต่อใจไอ้การสูบบุหรี่เนี่ยมันยังไงกับไอ้เอ็นไข้หน้าขาดมั่งไหมสำหรับตัวสูบบุหรี่เนี่ยที่แน่ๆคือมีผลกับทั้งทั่วร่างกายนะฮะถ้าสโคปเฉพาะจุดที่เป็นพวกกลุ่มเส้นเอ็นและกระดูกเนี่ยตัวบุหรี่เนี่ยมันจะมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการสร้างของตัวยับยั้งการสร้างของตัวกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อของเส้นเอ็นอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมีผลต่อหลอดเลือดส่วนปลายตัวกระดูกหายช้าเอ็นหายช้าใช้เวลาถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ตัวกระดูกและเส้นเอ็นนะครับเวลาที่มีฉีกขาดหรือว่ากระดูกหักเนี่ยก็จะหายช้าติดช้ารวมถึงไปผ่าตัดด้วยนะครับผ่าตัดเนี่ยก็มักจะพบบ่อยว่าแผลเนี่ยมักจะติดช้าไม่ค่อยติดแล้วก็เส้นเอ็นกระดูกก็จะติดช้าวันนี้ไม่จบหรอกค่ะอาจารย์ยังต้องจองไว้อีก2ตอนนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์รับเชิญแล้วนะคะวันนี้เราล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณครับแคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวร์บายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณก้อยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านละมุนที่บองมาเช่ครับสวัสดีครับคุณก้อยครับโอ้คุณก้อยครับผมเห็นอาหารที่ร้านนี้เนี่ยน่าทานมากเลยปกตินี่ที่ร้านนี่ทำเองหรือเปล่าครับทำเองค่ะที่ร้านจะเป็นคนทำเองคนคิดสูตรเองนะคะแล้วอาหารเนี่ยไปเรียนที่ไหนมาอาหารส่วนใหญ่อะค่ะไม่ได้เรียนจะเป็นครูพักรักจำจากคุณแม่ค่ะโอ้คุณแม่ใช่ค่ะทำอาหารแม่เป็นคนที่ชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวให้ทานค่ะแต่ว่าคุณแม่เสียไปตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วประมาณ10ปีอะค่ะแล้วทีนี้เราอะพอคุณแม่เสียไม่มีคนทำกับข้าวแบบนึกถึงกับข้าวแม่ไม่มีคนทำให้ทานเราก็เลยแบบอยากทำเราก็เลยแบบไปหาสูตรจากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะแล้วก็มา
จำว่าแม่ทำรสชาติแบบไหนให้ทานเราก็เลยได้แบบคิดค้นสูตรว่ารสชาติแบบนี้ที่เราเคยกินตอนเด็กๆค่ะอ๋อก็แสดงว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยให้เราทานเราติดตอนนี้เราก็เลยอยากทำอาหารอร่อยๆ ให้กับลูกค้าทานใช่ค่ะแม่ผมว่าเป็นสตอรี่ที่ฝังใจนะใช่ค่ะอาหารอร่อยใช่ก็คือแบบว่าเราแบบคิดถึงอาหารแม่แล้วเราไม่ได้กินแล้วจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้เรียนรู้จากในครัวกับแม่นะคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทานแบบฝีมือของแม่เราก็เลยแบบหาแบบรสชาติที่เราแม่เคยทำให้เราตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จำรสชาติเนี้ยเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานรสชาติเนี้ยที่เราทำค่ะอ่ะแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยเขาจะสั่งอะไรบ้างครับส่วนใหญ่นะคะขนมจีนแกงไก่โคราชค่ะที่เป็นเดอะเบสแล้วก็จะมีอันนี้ข้าวปุ้นซาวนะคะจะเป็นเหมือนแบบข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นเราก็คิดสูตรขึ้นมาเองว่าแบบเป็นน้ำปลาร้านัวแล้วก็มาคลุกกับเส้นขนมจีนทานกับผักทานกับกากหมูทานกับกุ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สองค่ะแล้วก็เมนูที่แบบของทานเล่นที่ลูกค้าชอบสั่งก็คือจะมี3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะที่สั่งแบบเยอะๆเลยสั่งแบบเบิ้ล2จานอะไรอย่างเงี้ย3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีเนื้อนอกเนื้อแดดเดียวค่ะของพยัคฆ์กระพุ้มจะเป็นเนื้อแห้งๆนะคะเป็นเนื้อแห้งๆตากแดดแบบไม่ชิ้นหนาๆค่ะจะไม่ค่อยมีที่ไหนเราจะนำเข้ามาจากพยัคฆ์กระพุ้มค่ะโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยสั่งตรงมาเลยใช่ค่ะก็คือจะไม่ค่อยมีนะคะที่อื่นจะเป็นเนื้อแบบหนาๆอันนี้จะเป็นเนื้อแห้งๆเลยค่ะแล้วอย่างอันนี้เป็นขนมจีนโคราชใช่ค่ะต่างจากร้านอื่นยังไงฮะที่ร้านก็คือจะเป็นรสชาติที่แบบเราต่างจากร้านอื่นเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจากต่างร้านอื่นแต่เรารู้สึกว่ารสชาติของเราเข้มข้นน้ำยาเต็มไปด้วยพริกแกงที่เราทำเองค่ะก็คือตักมาเราจะเข้มข้นเลยเป็นเนื้อแบบเข้มข้นไม่ใสมาจำนี้ครับอันนี้น้ำยาป่าน้ำยาป่าเราจะเด็ดก็คือเราอ่ะถ้าลูกค้าทานปลาจะนัวด้วยปลามากค่ะรสจัดจ้านจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบอาหารแนวอีสานแท้ๆใช่ค่ะต้องละมุนเลยใช่ค่ะแล้วจานนี้ล่ะครับจานนี้ก็จะเป็นเดอะเบสของที่ร้านค่ะ The best ลูกค้าแบบทานแล้วน้ำปลานัวทานกับขนมจีนนี่ยิ่งนัวไปใหญ่ค่ะปลาแบบแท้ๆนัวไม่เค็มโดดนะคะแล้วก็แบบไม่หวานโดดคือจะนัวทานกับผักนี่จะเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้ครับอันนี้คือส้มตำลาวนะคะส้มตำลาวก็คือเราแบบจะตำไม่ได้ใส่ปูค่ะจะนัวน้ำปลาอันนี้ก็อร่อยค่ะครับนอกจากเมนูนี้คือเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องสั่งกันทุกวันใช่ค่ะมีเมนูอะไรครับที่ร้านเราก็จะมีเมนูพิเศษตามฤดูกาลนะคะจะมีเมนูเห็ดจะเป็นเห็ดโคนเห็ดละโงกนะคะที่ช่วงนี้ค่ะจะเป็นหน้าฝนแล้วก็จะนำมาเห็ดปนเห็ดยำเห็ดแกงเห็ดจะมาทำให้เป็นเมนูพิเศษให้ลูกค้าทานค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับเห็ดโคนนี่ไม่ใช่ว่าหาทานกันง่ายๆนะครับเพราะว่าการเก็บเห็ดโคนเนี่ยไม่ง่ายใช่ค่ะแล้วหายากมากค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเห็ดโคนเนี่ยผมเคยไปเก็บฮะไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับยากโหนี่เมนูเยอะแยะเลยเมนูที่ปกติของร้านก็มีเมนูพิเศษตามฤดูกาลก็มีใช่ค่ะแต่คุณก้อยวันนี้ผมนัดไปน้องบัวยังไม่มาเลยไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเขาชอบทานอาหารพื้นเมืองอีสานมากเขาชอบทานมากเลยเอ้าโอ้ยมาแล้วนี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วพี่หน่อยดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วแอบยืนฟังอยู่ค่ะพูดมานี่นี่สอเลยต้องทานนี่ชามแรกเลยอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยต้องทานซิกเนเจอร์นี่ต้องทานคู่กับขนมจีนต้องทานคู่กับขนมจีนที่อยากฟังเดอะเบสของร้านนี่ใช่ค่ะลองดูที่นี่ครับรับประกันไม่ผิดหวังฟังดูนี่น้ำลายสอยืนอยู่โหนี่น้ำข้นเลยนะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับนี่แหมถ้ากล้องมีกลิ่นนะครับหอมมากหอมมากครับหอมแล้วก็ดูความข้นนะครับความข้นของน้ำนะครับโอ้โหพิเศษตรงเครื่องแกงข้นจริงตักมานี่แบบต้องจัดจ้านแน่นอนใช่ค่ะเครื่องแกงเราไม่ห่วงเลยค่ะจัดเต็มทาเลยไม่ต้องพิธีดีตองอะไรเยอะเขาอร่อยจริงๆทานเลยทานเลยนี่เห็นไหมรสชาติคือแบบ
นี่ผมสไตล์เขาเขาชอบอาหารสไตล์นี้นะฮะมันใช่อาหารแซ่บเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมแซ่บตั้งแต่คำแรกสุดยอดก็บอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดเป็นแฟนคลับอาหารอีสานต้องละมุนที่บองมาเช่คุณก้อยครับถ้าลูกค้าอยากจะมาทานที่นี่มีทั้งสั่งที่ร้านมาทานที่ร้านได้และออนไลน์ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะฝากร้านกับท่านผู้ชมได้เลยครับค่ะฝากร้านละมุนนะคะละมุนขนมจีนนะคะอยู่ที่บองมาเช่นะคะล็อก E105ค่ะถ้าจะมีทางไลน์แอดโทไลน์แอดของร้านมาสั่งอาหารก็คือแอด LA ละมุนมิวค่ะ LAMONMEAL ค่ะละมุนมิวหรือว่าสั่งมาที่ไลน์แมนก็ได้ค่ะไลน์แมนจะเปิด11 โมงถึง 6 โมงค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ข้างล่างนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมดูเสร็จปุ๊บกดเข้ามาสั่งได้ทันทีเลยนะครับคุณก้อยรออยู่ที่ร้านครับสำหรับวันนี้นี่แหละครับเขาอยากจะทานเต็มที่แล้วครับให้เขาทานก่อนนะครับแล้วเรากลับพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณก้อยมากเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้หมอเองมาแสดงความยินดีนะครับกับร้านอาหารละมุนบองมาเช่นะครับซึ่งคุณก้อยเองเป็นเจ้าของร้านนะครับซึ่งผมเองนะครับเป็นตัวแทนนะครับของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดภัยพอดีทางสมาพันธ์นะครับเราอยากจะทำให้นะครับประเทศไทยเราให้มีจำนวนของที่สูบบุหรี่นี่นะครับลดน้อยลงเพื่อที่เราจะได้ซึ่งนะครับสุขภาพที่ดีของประชาชนของไทยเรียนว่าสมาพันธ์เองตั้งใจอยากจะควานหาร้านอาหารที่ดีที่สุดถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งร้านละมุนเองก็ทราบว่าถูกสุขลักษณะหมอเองเป็นตัวแทนนะครับที่จะมอบป้ายนะครับปฏิบัตินะฮะให้กับร้านอาหารเพื่อยืนยันว่าร้านละมุนนะบองมาเช่ครับเป็นร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยนะเป็นสถานที่ปลอดภัยอย่างชัดเจนครับก็ขอแสดงความยินดีไว้ในการนี้นะครับครับมาดีครับก็เลยจะพูดอะไรสักนิดหนึ่งไหมครับก็คือจะพูดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแค่ได้กินบุหรี่เราก็ไม่ชอบเราก็อยากให้ลดบุหรี่กันทุกคนนะคะไม่สูบยิ่งดีค่ะครับขอบคุณค่ะ